พี่เข้าใจแล้วฟ้าฟ้ายังมีพี่มีป้าเกศมีคุณตาที่พร้อมจะช่วยฟ้าอยู่นะขอบคุณค่ะแต่พวกเราไม่เคยมีใครไม่เคยมีสวัสดีค่ะขอบคุณป้าครับคุณมาที่นี่ได้ไงที่นี่เป็นที่ประจำของผมเดี๋ยวพาไม่กวนก่อนกลัวคุณภูมิเข้าใจผิดเหรอคุณภูมิเขาไม่ใช่คนแบบนั้นหรอกค่ะคุณเพชรอยากมีเพื่อนนั่งคุยไหมล่ะคะขวานั่งด้านมีปัญหาอยู่แล้วงั้นเรามาเล่นละครกันไหมเล่นละครเล่นละครว่าเราติดเกาะกันอยู่สองคนลืมทุกสิ่งลืมทุกคนบนโลกใบนี้ไปให้หมดเลยงั้นฟ้าจะลืมว่าคุณเพชรคือศิลาจุฑาเทพแล้วก็ลืมไปว่าเราเป็นเจ้านายลูกน้องกันฟ้าจะคิดว่าคุณเพชรเป็นเพื่อนฟ้าเป็นเพื่อนสนิทแบบแตงโมเลยใช่ไหมแตงโมขอถามฟ้าอีกหนึ่งคำถามได้ไหมวันนี้แตงโมพูดเก่งจังเลยนะคะแตงโมอยากถามว่าถ้าฟ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยมีอะไรไหมที่ฟ้าอยากกลับไปแก้ไขฟ้าอยากกลับไปตอนที่พ่อยังอยู่ตื่นเช้ามาก็ได้เจอหน้ากันทุกเช้าช่วงนั้นฟ้าต้องคิดอะไรมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีพ่อคอยปกป้องดูแลฟ้าเสมอไม่ต้องตัดสินใจอะไรแล้วก็ไม่ต้องฟังคำสั่งจากใครชีวิตที่มันขาดทางเสือเนี่ยมันคงลำบากมากเลยนะสำหรับคุณถ้าจิตใจแม่ฟ้าเข้มแข็งขึ้นทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นค่ะแค่นี้ฟ้าก็รู้สึกละอายใจแบบมีเพชรเกินมากพอฟ้าไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นเลยเพราะผมเต็มใจคุณภูมิก็เต็มใจคุณภูมิเป็นเพื่อนที่ดีของฟ้าฟ้าบอกว่าคิดกับคุณภูมิแค่เพื่อนเหรอแล้วคุณมาที่นี่ทำไมกับเขา2-2เพราะแม่ฟ้าอยากให้มาค่ะแค่นั้นเหรอฉลอง35 ล้านซับ3 พลัสแจ็คโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย